ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเปิดคำพูดน้องปีใหม่ที่พูดกับคุณปู่ไพวงก่อนผ่าตัดบอกเลยไม่คิดว่าจะกล้าพูดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนน่าเสียดายและกำลังเป็นข่าวที่ถูกจับตามองอยู่เสมอก็ว่าได้สำหรับกรณีข่าวการหย่าร้างของสงกรานต์เตชะนรงค์กับสาวแอปทักษะออนพระสุเจริญและไม่นานมานี้สงกรานต์ได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับแมทพิรณีคงไทยและก่อนหน้านี้ก็เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อคุณปู่ไพวงศ์นั้นได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่ากลับจากเมืองจีนปีกับโม่ก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแตงยูนะหลานรักจากนั้นคุณปู่ไพวงศ์ก็ได้ตอบกลับแรงหลังชาวเน็ตถามหาหากได้ผู้หญิงแบบแมทเป็นลูกสะใภ้โบดันซ่าซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใน IG คุณปู่ไพวงศ์ว่าถ้าเอาแมทมาเป็นลูกสะใภ้เขาจะเป่าหูให้สงกรานต์แล้วจะทำให้ครอบครัวไม่ถูกกันเขาห้าวๆแบบนี้อันตรายงานนี้คุณปู่ไพวงศ์จึงตอบกลับแบบเจ็บจี๊ดว่าปู่เผด็จการกว่าที่หนูคิดบอกเลยว่างานนี้หากสาวแมทได้ยินถึงกับสะดุ้งแน่ๆจ้าและเมื่อไม่นานมานี้เรียกได้ว่าเป็นภาพที่หลายคนรอคอยเมื่อทางด้านสาวแมทได้โผล่ร่วมเฟรมถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเตชะนรงค์แต่ชาวเน็ตกับสังเกตเห็นว่าเฟรมนี้กับไร้เงาคุณปู่ไพวงศ์อีกด้วยและก่อนหน้านี้คุณปู่ไพวงศ์นั้นก็ได้โพสต์ขณะเข้ากราบสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีก่อนเข้ารับการผ่าตัดหัวไรโดยโพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้คุณปู่มาขอรับพรจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีก่อนเข้ารับการผ่าตัดหัวไหล่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้และล่าสุดคุณปู่ไพวงศ์นั้นก็ได้โพสต์ถึงหลานสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องปีใหม่ที่ได้ออกมาเยี่ยมตนเองซึ่งมีคำพูดที่ไม่คิดว่าจะกล้าพูดซึ่งน้องปีใหม่ได้อวยพรคุณปู่ให้ปลอดภัยและแข็งแรงขอให้โชคดีหายไวๆก่อนเข้ารับการผ่าตัดหัวไหล่ซึ่งงานนี้คุณปู่ไพวงศ์ได้โพสต์ระบุข้อความว่าปีใหม่รู้ว่าปู่จะผ่าตัดมาหาปู่อวยพรปู่ด้วยนะขอให้ปู่โชคดีหายไวๆนั่นเอง